ัดจ่ายเงินมาก่อนไม่เอาละแม่งแพงชิบหายลูกชิ้นให้ถุงผมขอได้ไหมครับให้หมาเหรอจะเอาไปกินครับไม่ได้อันนี้จะเอาไปให้หมาแกก็ซื้อกินสิไม่มีตังค์ซื้อหรอครับนายแกอยู่ในเมืองหลวงไม่ได้หรอกกลับไปหาอะไรทำที่บ้านนนท์ไปลูกชิ้นมิจ๊ะลูกชิ้นไหลไหมคะขายลูกชิ้นไม่เห็นไงลูกชิ้นอะไรนี่มีแต่ไส้กรอกก็ลูกชิ้นหมดแล้วอ่ะถ้าเกิดอยากกินลูกชิ้นทำไมมาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะเมื่อวานเจ๊ขายเหรอขายร้านฉันน่ะขายดีที่หลังมาเร็วๆล่ะไหนอะดีไหนไหนดีมันขมเจ๊ขายได้ไงวะไอ้นี่มัวแต่ต่อปากต่อคำจะกินไหมถ้าเกิดไม่กินไปไกลๆเลยลูกค้าฉันเยอะอันนี้อะไรลูกชิ้นไงลูกชิ้นบ้าอะไรเจ๊นี่ไส้กรอกก็ฉันจะเรียกลูกชิ้นนั่นจะทำไมหัวโง่ปะเนี่ยโอ้ยห้อยจะเอาไหมลูกชิ้นก็ลูกชิ้นจะราดไหมน้ำจิ้มอ่ะไม่เอาไม่เอาจิ้มเอาไม้หนึ่งนะ25 บาทโอ้ไอ้ห้อยนี่หึ25 บาทไม้แค่นี้25 บาทโอ้งั้นผมไม่เอาละแม่งแพงชิบหายเดี๋ยวก่อนจะไปอ่ะจ่ายเงินมาก่อนอะไรอ่ะผมไม่ได้เอาแล้วไงอ่ะก็เมื่อกี้แกกินลูกชิ้นชะไตอ่ะนี่ไงผมไม่ได้กินผมไม่ได้เอาไปไงผมก็คืนเจ๊แล้วไงแล้วมันเหลือแค่นี้แล้วฉันจะขายต่อให้ใครฮะใครเขาจะมาซื้อน้ำลายแกนี่โสโครกหรือเปล่าสกปรกเชื้อโรคฮึใครจะมาซื้อถ้าเกิดเขากินแล้วปากห้อยเหมือนแกจะทำไงจ่ายมาฮะนี่แกแลบลิ้นใส่ฉันเหรอฮะไอ้ห้อยโอยนอกจากปากห้อยแล้วแกยังจะมาแลบลิ้นใส่ฉันอีกเหรอโถอีสลิมแหมอีหุ่นดีโอ้โหสวยนางงามอุ้ยจบแล้วก็จ่ายมายิ้มอ่ะขายเนี้ยมันจะเลิศหรอกเอาไปเลิศอยู่แล้วแหละโอ้โหไอ้นี่อย่าให้เจอแถวนี้นะเกิดเจอแถวนี้จะเอาลูกชิ้นเสียบปากเลยคอยดูโอ้โหคนเท่นี้นี่เที่ยวมาทำนิสัยห้อยๆใส่คนอื่นเขาอยากให้เจอหน้าข้างหน้านะว่าไงเจ้าไอ้หนุ่มลูกชิ้นในถุงผมขอได้ไหมครับทำไมอ่ะจะเอาไปไหนอ่ะให้หมาเหรอผมจะเอาไปกินครับแกจะเอาไปกินแกจะกินได้ยังไงแกไม่เห็นหรือไงว่าไอ้คนที่มันปากห้อยๆเมื่อกี้มันกินแล้วถ้าเกิดแกกินอ่ะแล้วเชื้อโรคที่มันติดอยู่อ่ะแกกินไปปากแกจะห้อยแกจะมีลิ้น2ลิ้นน่ะทำไงฮะไม่ได้อันเนี้ยจะเอาไปให้หมาเนี่ยของดีๆก็มีอยู่ในถาดอ่ะแกก็ซื้อกินสิผมไม่มีตังค์ซื้อหรอครับไม่มีตังค์แล้วตังค์แกไปไหนหมดฮะหอสภาพอย่างนี้ดูทรงแล้วเด็กติดเกมอ่ะดิไม่ติดเกมก็ติดผู้หญิงโหนิสัยเราอ่ะเผาๆลงมั่งนะเนี่ยมันยังไม่ถึงกลางเดือนเลยสิ้นเดือนเราเอาอะไรกินน่ะนี่มันต้นเดือนเองฮะผมไม่ได้ติดเกมติดหญิงแล้วครับเหมือนกระเป๋าผมน่าจะโดนขโมยไปอ่ะครับแกเช็คจากบ้านหรือเปล่าเนี่ยหยิบมาหรือเปล่าหน้าตาซื่อบื้ออย่างเงี้ยใครเขาจะไปเอาหน้าตาเงี้ยโอ้ยผมหยิบมาแล้วครับผมเช็คมาแล้วไม่รู้ว่ามันไปหายหรือมันไปโดนขโมยตอนไหนแต่ว่าตอนนี้ที่ตัวผมไม่มีแล้วครับแล้วนี่มาจากไหนอ่ะผมมาจากต่างจังหวัดครับบ้านผมอยู่สุพรรณครับแล้วมาทำอะไรเมืองหลวงอ่ะนายซื้อบื้ออย่างเองอ่ะเอาชีวิตไม่รอดหรอกในเมืองหลวงอ่ะเอาจริงผมมาทำงานครับมาทำงานนายอย่างเองใครเขาจะเอาฮะหน้าตาซื้อบื้ออย่างนี้ใครเขาจะรับเราทำอะไรได้มั่งอ่ะเราอ่ะร้องเพลงได้ปะร้องเป็นครับอันไหนไหนนะซกหนุนเพลงดิมองเธอสาวเธอหยุดไหมผมร้องต่อไม่ลงแล้วครับปากดีนักเองอะหมดมากจริงๆเลยอันนี้มันกินไม่ได้เอาไม้ใหม่ไปนี่เอาตกแล้วนี่ตกแล้วไม่เป็นไรมันไม่โดนเชือกห้อยอะอันนี้ไปของใหม่ผมไม่มีตังค์นะครับก็ไม่ได้จะเอาตังค์นี่ก็ให้เอาไปกินสิเอาไปขอบคุณครับเดี๋ยวเอานี่ไปด้วยไม่เป็นไรครับผมรับไว้แค่ลูกชิ้นก็พอครับลูกชิ้นมันจะอิ่มได้สักกี่วันฮะเอานี้ไปแล้วก็ซื้อตั๋วคือรถกลับบ้านนายแกอยู่ในเมืองหลวงไม่ได้หรอกกลับไปหาอะไรทำที่บ้านนู่นไปขอบคุณเจ๊มากนะครับรับแล้วก็ไปกลับบ้านนะอย่าเอาไปทำอะไรอ่ะไว้เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบแทนเจ๊นะครับเจ๊จำชื่อผมไว้นะครับก่อนที่แกจะตอบแทนฉันอ่ะแกชื่ออะไรฉันยังไม่รู้เลยผมชื่อมะละครับมะละชื่อโคตรตลกเลยว่ะแล้วเจ๊ชื่ออะไรล่ะครับมิกยมนั่น
ันรักกันสิพูดมากไปลูกค้าฉันเยอะไปกลับบ้านนะอย่าลืมว่าแต่ถุงนี้เจ๊จะทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่งั้นผมฝากถุงนี้ไปด้วยนะครับพอดีว่าผมเก็บมาไอ้นี่ได้ทีเอาใหญ่เลยนะไปกลับบ้านเดี๋ยวมืดค่ำรถหมดทำไงอ่ะไปแล้วนะครับไปๆเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดพี่ชายมึงเสือมองเจ๊ไปไหนวันก่อนก็ขายอยู่ตรงนี้คุณครับฮะเจ๊ที่อ้วนๆปากจัดๆขายลูกชิ้นอยู่ตรงเนี้ยฮะเขาไปไหนอะครับอ้าวเขาไปไหนฉันจะไปรู้ได้ไงอะก็เจ๊แกไม่มาขายหลายวันแล้วหายไปไหนไม่รู้คุณ 3-4 วันแล้วเนี่ยไม่เจอแกเลยเขาไม่มาหลายวันแล้วเหรอครับหายไปหลายวันขนาดนี้สงสัยคนในครอบครัวแกมีใครเป็นอะไรตายมั้งก็ไม่งั้นน่ะปกตินะเจ๊แกมาขายของทุกวันไม่เคยหยุดเลยนี่หายไปหลายวันคุณไม่ลองไปดูบ้านเจ๊แกล่ะบ้านเจ๊แกอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นเหรอฮะใช่ค่ะผมนึกว่าบ้านแกอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้ยถ้าคุณไปตรงนู้นคุณไม่เจอหรอกคุณต้องไปตรงนั้นแหละแต่ตรงนี้ไม่มาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ไม่มาขายแล้วไม่มาหลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาขายแทนแล้วเนี่ยครับผมไปแล้วนะถ้าไม่มีอะไรอ่ะครับลองไปหาเจ๊ก็ดูตรงนั้นแหละครับผมเออแล้วฮะคุณไปตรงไหนครับไปตรงไหนก็ได้โตแล้วตรงนั้นตรงนั้นคือตรงนี้เจ๊อยู่ปะเนี่ยโอ้ได้ยินแล้วจะเรียกอะไรหนามีอะไรจะขายประกันไม่ซื้อหรอกนะขายประกันอะผมเองเจ๊ผมมาหาเจ๊น่ะมาหาฉันมาหาฉันทำไมฮะเจ๊ดูหน้าก่อนใช่ครับเจ๊จำได้ดิเจ๊จำผมได้อ่ะผมเดินมามีแต่คนเรียกผมว่าอาไทยก็เหมือนอยู่ว่าแต่ไปไงมาไงอ่ะอุ๊ยแกแต่งตัวดูดิได้งานแล้วเหรอเจ๊ว่าแล้วหน้าตาหน้าเอ็นดูแบบนี้ต้องมีคนรับแน่นอนว่าแต่มาทำไมอ่ะจะซื้อลูกชิ้นเหรอเจ๊ไม่ขายมาหลายวันแล้วนั่นน่ะสิเจ๊ผมไปหาเจ๊ที่ร้านน่ะเห็นคนเขาบอกว่าเจ๊ไม่ได้ขายตั้ง 3-4 วันแล้วอะนี่เจ๊เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกแกเจ๊เป็นอะไรเจ๊บอกผมได้นะผมมีงานมีการทำแล้วผมช่วยเหลือเจ๊ได้ไม่มีอะไรหรอกเด็กอย่างแกจะไม่เข้าใจอะไรไม่มีก็เจ๊เคยช่วยผมไว้ไงถ้าผมมีอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็ช่วยเจ๊แล้วถ้าช่วยไม่ได้ผมก็ไม่ได้ช่วยไม่มีอะไรมากหรอกพ่อเจ๊เขาป่วยอดๆแอดๆอ่ะเจ๊ก็เลยต้องหยุดร้านมาดูแลยังไม่รู้เลยว่าจะกลับไปขายเมื่อไหร่เอาไปว่าแกไปหาที่อื่นกินก่อนแล้วกันช่วงเนี้ยนี่พ่อเจ๊ป่วยเหรอโรคคนแก่แล้วนี่เจ๊อยู่กับพ่อ2คนเหรอครับก็ใช่ดิแกเห็นฉันอยู่กับใครคะถึงหน้าตาฉันจะสวยอย่างนี้แต่ฉันก็โสดนะผมเชื่อครับว่าแต่แกมีธุระอะไรเนี่ยมาหาฉันอะฮะก็ผมก็ตั้งใจจะมาหาเจ๊นี่แหละก็มีการงานทำแล้วก็ต้องมาขอบคุณเจ๊วันนั้นน่ะถ้าไม่ได้เจ๊ช่วยวันนั้นน่ะผมแย่เลยนะอุ๊ยจะมาหาเจ๊ทำไมได้งานได้การอ่ะเจ๊ก็ดีใจด้วยแต่ว่าอยู่ในเมืองกรุงอ่ะแกก็ต้องตั้งใจเก็บเงินนะรู้ไหมอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายล่ะไม่งั้นอ่ะโหลำบากแน่เลยชีวิตอ่ะหนักนิดเบาหน่อยแกก็ต้องอดทนนะรู้ไหมถ้าเกิดแกลำบากอะไรอ่ะมาหาเจ๊ได้นะเจ๊ช่วยได้เจ๊ก็จะช่วยเอาไว้ถ้าเจ๊เปิดร้านลูกชิ้นเมื่อไหร่อ่ะก็แวะมากินนะเจ๊พร้อมช่วยทุกเรื่องเลยนะครับใช่เจ๊พูดคำไหนคำนั้นถ้างั้นผมฝากนี่เจ๊หน่อยนะครับนั่นไงแกเห็นว่าบ้านฉันนี่มันเป็นโรงทิ้งถังขยะไงฮะแหมแต่งตัวดีเข้าหน่อยพูดจาดีเข้าหน่อยนี่เอาขยะมาทิ้งบ้านฉันเลยเหรอฮะโอ้ยไอ้นี่เห็นว่าได้การได้งานทำนั้นเลยยอมให้อ่ะฝากกูทิ้งตลอดเลยมึงอ่ะ
เฮ้ยมาล่ามึงนี่ไปไปไปนี่มันก็จะบ่ายแล้วได้เวลาเข้างานแล้วหนูก็โดนเขาไล่ออกหรอกยืนทำหน้าเอ๋ออีกครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะเจ๊ไว้ถ้าร้านลูกชิ้นเจ๊เปิดเดี๋ยวผมกลับมานะเออไปไหนก็ไปไปฝากด้วยนะเจ๊เอออีนี่นี่โดนไล่ออกแล้วมึงไงบัดเนี้ยมึงอะเฮ้ยมาละเว้ยเห็นบ้านใช่ไหมถังขยะยังไงฮะฝากเอาฝากเอานั่นแหละดูมีอะไรหนักเงินไอ้มาละนี่แกเป็นใครวะเนี่ยแต่ก็ขอบคุณนะผมไม่ได้เอาแล้วไงฮะใครจะมาซื้อถ้าเกิดเขากินแล้วปากห้อยเหมือนแกจะทำไงโอ้ยอ้วนฮะได้เล่นอย่างนี้เดี๋ยวขายกูใหม่ไอ้ชดแล้วใครจะไปกินต่อจากแกฮะปากแกห้อยอย่างนี้ถ้าเกิดมาติดเชื้อโรคขึ้นมาฮะนี่แกแลบลิ้นใส่ฉันเหรอฮะไอ้ห้อยเอาเติมอีกแล้วมึงเติมอีกแล้วมึงเติมอีกแล้วนะมาลูกชิ้นให้ถุงทำไมอ่างติดอ่างทำไมจะเอาอะไรเขาใส่อย่างเดียวเลยอ่ะเล่นยังไงอ่ะแหมของเลยลูกชิ้นก็ลูกชิ้นเนี่ยเอ็งลูกชิ้นลูกชิ้นให้ถุงผมขอได้ไหมครับแกกินไปปากแกจะห้อยแกจะมีลิ้นสองลิ้นน่ะทำไงฮะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วลูกชิ้นให้ถุงผมขอได้ไหมครับแกติดเชื้อห้อยเมื่อกี้ทำไงเนี่ยเมื่อกี้แกก็เห็นนี่ปากมันห้อยอย่างเงี้ยเหมือนลิ้นเลยเอาก็ต้องฝากไว้ไงผมฝากนี่เจ๊หน่อยนะครับเปิดดูปะเนี่ยมองต้องบ่นเลยมั้ยเนี่ยบาดนี้ขยะต้นหนอนดูสิแม่งขยะมีอะไรเนี่ยมา3 2ดูดิมีอะไรทิ้งแรงหนาวเนี่ยต้องทำหน้าตกใจไงเหรอโอ๊ย